เราก็จะมาทำ Brazilian Razor กันตอนแต่งองค์ยีนหรือให้เอาเข้าไปทำแทนได้ไหมโคตรเจ๋งโอ้ได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 ้ It's a Friday Surprise Bang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 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็คือเซเฮระบาค่ะช่วงนี้เราก็อยู่กับรายการแต่งองค์ไลเออร์ทรงเครื่องนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันจะไม่ได้มาแต่งองค์อะไรข้างนอกแต่ดิฉันจะมาแต่งองค์ข้างในและนั่นก็คือการแต่งกีฬาซึ่งอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะกับการแต่งองค์น้องจัดทรงน้องช่วงนี้นะคะเราก็จะมาทำ Brazilian Razor กันนะคะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเนี่ยจะได้มาจัดทรงน้องขนกีของเราให้มันดูมีความน่ารักนะคะปกติดิฉันเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ขนยาวมากขนแขนขนขาและทุกส่วนมีความแบบปากกลางนะคะเป็นส่วนลูกคชาติดิบชื้นและค่อนข้างที่จะหนานแน่นแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดการน้องนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยกว่าจะเจอกีของเราเนี่ยก็ต้องทำการมุดนะกว่าจะเจอวันนี้เราก็เลยมาจัดแต่งนะแต่งองค์กีนะในวันนี้ก็เลยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่องตอนแต่งองค์กีซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ The Bus Clinic นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาขอถามนิดนึงนะคะในส่วนของวิธีการทำดีกว่าผลหรือว่าวิธีการเตรียมตัวมันจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่จ๊ะเอ๋ค่ะคุณพี่จ๊ะเอ๋กับน้องจ๊ะเอ๋นะคะวันนี้ก็คือมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยเป็นครั้งแรกในการที่จะมาทำ Brazilian Laser Yes ใช่คือมันคือน้องอยากจะบอกว่าน้องอ่ะกลัวมากน้องเป็นคนที่คือจริงๆก็อยากทำมานานแล้วแหละเพราะบางทีเนี่ยเราจะต้องใส่บิกินี่เราต้องบางทีเราต้องเซ็กซี่เราต้องถ่ายงานเราคือเซ็กเวิร์กเกอร์คนหนึ่งเคยทำมาหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะพี่ค่ะไม่เคยทำโดยวิธีการใดเลยไม่เคยเลยคือปล่อยให้น้องเนี่ยยาวจนใช่ก็เลยคิดว่าอ่ะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราบางทีเนี่ยช่วงนี้อย่างที่น้องบอกไปว่าน้องก็ต้องทำงานใช้งานนะคะสำหรับน้องเกซึ่งก็เลยจะต้องขอจัดทรงนิดนึงได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะมีกรรมวิธีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์เอ่ยอะไรแต่ว่าได้ยินคำว่าแว็กซ์ก็คือกลัวละใช่ค่ะแล้วก็จะรู้สึกเจ็บนิดนึงแล้วก็ผลที่ตามมาอาจจะแบบมีรอยคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นวิธีการแว็กซ์นะคะแล้วในส่วนของเลเซอร์ล่ะคะมันเป็นยังไงคะถ้าเลเซอร์ตัวนี้ของเราจะเป็นเลเซอร์ลองเพาอินดิแอคนะคะเป็นตัวที่นำเข้าจากอิตาลีเลยนะคะจะเป็นการกำจัดขนถาวรถ้าดูแลต่อเนื่องนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าครั้งแรกที่ทำครั้งแรกจะรู้สึกได้เลยว่าชอบประทับใจ1ไม่เจ็บ2รู้สึกสะอาดสะอ้าน3ระหว่างทำอะค่ะจะมีเครื่องเป่าลมเย็นเพื่อบรรเทาลดการระคายเคืองค่ะแล้วที่สำคัญหลังจากทำไปแล้วจะรู้สึกว่าขนขึ้นช้าลงและนุ่มลงค่ะคือแวบแรกอะที่นึกภาพแล้วเนี่ยคืออยากรู้ว่าขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยมันแข็งไหมคะถ้าแรกนะคะอันนี้เราก็บอกต้องบอกตามตรงนะคะเป็นการดูแลต่อเนื่องแต่ถ้าประมาณถ้าจะให้ขนนุ่มลงอะค่ะประมาณ 3-4 ครั้งแรกเราจะรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าขนขึ้นช้าลงและนุ่มลงบริเวณกีของเราก็จะรู้สึกอุ่ยๆน่ารักขึ้นแต่ครั้งแรกที่ทำไปมันก็จะขึ้นมาเดิมยังขึ้นอยู่อะค่ะแต่แข็งอยู่ไหมต้องดูที่รูขุมขนของแต่ละบุคคลด้วยรากขนของแต่ละบุคคลด้วยบางคนถ้าขนเขาไม่ได้แข็งหรือหนามากครั้งแรกก็จะรู้สึกขึ้นอ่อนลงเลยใช่ค่ะคันไหมคะปกติค่ะก็ไม่คันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการดูแลที่ดีกว่าวิธีการโกนหรือแว็กอ๋อใช่ค่ะเพราะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าหลายๆคนน่ะที่เป็นเพื่อนเราอ่ะคือแก้ปัญหานี้โดยการโกนใช่แล้วบางทีเนี่ยก็จะเกิดอาการแพ้บ้างอาการกระไรจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของผิวบริเวณนั้นด้วยค่ะของผิวหนังบริเวณนั้นถ้าเราโกนนะคะใช่เรามองไม่เห็นแต่จริงๆเราคือบาดเจ็บค่ะโอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีนะเรารีบๆเนาะรีบแบบว่าต้องใส่แล้วบิกินี่หรือออกงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องโกนแล้วก็จะคันแต่อาการคันกีเนี่ยมันแยกแยะไม่ออกอยู่เหมือนกันว่ามันคืออินเนอร์หรือเอาเตอร์เข้าใจเพราะว่าจริงๆก็คันกีอยู่แล้วเป็นนิดเนาะทีนี้เนี่ยโอเคงั้นในเรื่องของการขึ้นใหม่ทำความเข้าใจแล้วว่าโอเคแรกๆมันก็อาจจะแข็งบ้างตาม
รูขุมขนของแต่ละคนใช่ค่ะทีนี้ถามนิดนึงปกติมีผู้ชายมาทำบ้างไหมคะเยอะมากเลยค่ะบางวันรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะแรงมากดูแลเดี๋ยวนี้ดูแลทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนจะคิดว่าจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มาทำค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะผู้ชายเยอะมากบางทีก็มาคู่สามีภรรยาเลยค่ะทำไมผู้ชายเขาถึงอยากทำอยากดูแลเพราะว่ามันช่วยเรื่องในความสะอาดด้วยค่ะกลิ่นความสะอาดเพราะว่ามันเป็นการดูแลตรงนั้นโดยตรงและในส่วนของผู้หญิงล่ะคะดียังไงคะคุณพี่ของผู้หญิงก็คือดีเรื่องกลิ่นตกขาวความหมักหมมตรงนี้ก็คือสะอาดขึ้นอ๋อคือช่วยใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะเหมือนเรื่องสุขภาพไม่เกิดการสะสมไม่เกิดเชื้อแบคทีเรียโลดในส่วนผู้หญิงใช่กลัวเจ็บเนี่ยแหละไม่เนาะไม่เจ็บมีเครื่องเป่าลมเย็นด้วยค่ะที่อย่างที่แจ้งไปก็คือลดการระคายเคืองระหว่างที่แสงเลเซอร์กำลังดักจับทีนี้วิธีการดูแลก่อนที่จะมาทำเนี่ยเราต้องมีการเทรนน้องเขาก่อนไหมคะจริงๆเราคนมาทำครั้งแรกไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะดูแลให้เลยคือล่าสุดคุณพี่น้องของเมาตัวเองค่ะน้องก็คือเตรียมตัวรู้ว่าจะมาทำค่ะน้องก็เลยไปตัดความยาวของเขาออกเพื่อให้ทีมที่นี่อ่ะเขาทำได้ง่ายตอนนี้กางเกงในก็คือขนที่ออกจากกางเกงในตอนนี้กางเกงในก็คือเป็นน้องเป็นแมวตัวนึงแล้วตั้งขึ้นมามาจากใยผ้าแต่จริงๆเราไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโรคลุงลังมากเกินไปหรือเยอะเกินไปหรือเกิดความเขินโกนก่อนมาทำการรักษาประมาณ 3-4 วันได้ค่ะก็คือเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่โกนแล้วมาทำเลยอ่ะเรากลัวว่าที่นี่อ่ะเท่านั้นจะตันคือมันรุงรังเหลือเกินและหลังจากทำนะคะต้องดูแลตัวเองถ้าหลังจากทำก็ถ้าเป็นตัวบาซิเลียนะคะ 3-4 วันแรกเราก็งดการเสียดสีก่อนโอ้ยยังไงคือยังไงลดการเสียดสีคือเพราะว่าแบบห้ามเยอะแยะมารุโกะหรอก่อนสัก 2-3 วันแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของเราโดนค่าพลังงานความร้อนไปแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้ว่าอันตรายอะไรแต่คือเราก็งดก่อนสักวัน 3-2 วันใช่ลดการระคายเคืองน้องใช่ลดการระคายเคืองใช่ค่ะแล้วเราต้องมีการทาครีมหรือว่าต้องมีอโรเวล่าอะไรไม่ต้องทาค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาดูแลให้เพราะบางเคสก็มีทาบางเคสก็ไม่ต้องทาค่ะเป็นการลดการระคายเคืองหลังทำค่ะก็ประมาณนี้ใช่ทีนี้สอบถามเพิ่มเติมเราอ่ะส่วนใหญ่จะชินอยู่แล้วแหละกับการที่มีการทำบราซิเลียนเลเซอร์ด้านหน้าค่ะเราสามารถทำด้านหลังได้ไหมทำด้วยได้เลยค่ะเขาจะเรียกว่าทำ VIO ค่ะก็คือ V ตรง V I ก็คือตรงกลาง O ก็คือด้านหลัง V คือตรง V ข้างบนใช่ค่ะ I คือตรงกลางและโอเคเนี่ยใช่ V I O บราซิเลียน V I O ทำครบเลยขอถามนิดนึงคือด้วยความที่ขนที่ O เนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนโยนเหลือเกินแล้วเราไปทำเราจะเจ็บไหมเพราะว่าปกติแล้วแค่เรานั่งทาบางทีก็เจ็บแล้วก็คือเครื่องนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วของเราดีข้อดีคือไม่ต้องมาร์กยาชาด้วยค่ะสามารถใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญดูแลให้แล้วก็สามารถกำจัดได้เลยดีจังเลยใช่ค่ะถูกต้องก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับการทำในวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงในระหว่างทำเสร็จไม่รู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีค่ะเดอะบอสคลินิกยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะทำได้เลยค่ะได้ไหมคะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะนี่คือคุณหมอเชิญค่ะลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเชิญเลยค่ะ อันนี้ผู้เชี่ยวชาญค่ะจะทำให้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอะไรคะชื่อน้องวันค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลเซอร์นะคะจากบริษัทเลเซอร์เมดค่ะผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่า 1,000 เคสค่ะแรงมากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์โดยตรงใช่ค่ะก็เป็นเครื่องอื่นคือทำไม่ได้ก็ทำได้ค่ะแต่ว่าเครื่องนี้คือดีสุดแล้วเป็นเอ็กซ์พอร์ตใช่ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นมามากมายเยอะค่ะแล้วก็ชินรูปแบบค่ะชินแล้วค่ะซึ่งนี้เราก็ให้คนเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นกีของดิฉันด้วยไหมแต่ดูไหมยังไงให้เลือกว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะอันนี้ถึงทางด้านหน้าทางด้านหลังเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตนะจ๊ะได้ค่ะโอเคขับลงอีกนิดนึงค่ะต้องการทำวิธีการโกนก่อนนะคะก่อนจะเลเซอร์บวชหรอมันมีน้องเลย
ถ้าเราไม่โกนมันก็จะเจ็บกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวยกก้นเลยค่ะยกก้นด้วยยกก้นเลยยกก้นยังไงต้องถกผ้าขึ้นหมดเลยค่ะอ๋อโอเคตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็กำลังจะทำการโกนไม่เขินนะจ๊ะกำลังทำการโกนนิดนึงโอเคทำการโกนนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำการโกนกีก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โกนเลยก็จะคันๆแล้วเวลาขึ้นใหม่มันก็จะเจ็บทะลุกางเกงในแล้วทำยังไงอ่ะปกติก็ต้องมาเลเซอร์ค่ะอ๋อแต่แรกๆจะคันใช่ค่ะตอนโกนเจ็บไหมคะเจ็บหรอตอนโกนเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคแต่ว่ามันจะคันใช่ไหมตอนขึ้นอ่ะขึ้นมาใหม่แรกๆคันบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยก็ไม่คันขนจะบางลงตั้งแต่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าเส้นจะนิ่มลงใช่จะปกติแต่เราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าขนที่ขึ้นมาใหม่จะน้อยลงขึ้นช้ากว่าปกติจากที่เราไม่เคยเลเซอร์เลยใช่ถ้าเราไม่กนเครื่องแยกของเรามันจะจับขนสีดำเม็ดสีเลนินสีดำอาจจะมีการกระตุ้นทำให้เจ็บได้ตอนอ๋อใช่แล้วตอนทำเลเซอร์มันจะเจ็บไหมอาจจะมีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่เจ็บแบบทนได้เรามีเครื่องเป่าลมเย็นบางทีไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเจ็บเย็นอย่างเดียวเย็นจนชาอ๋อมันก็เป็นความแบบกีหรอใช่ค่ะกีเด็กลงเย็นขึ้นทำโกนไม่เจ็บใช่ไหมคะก็แอบแบบเจ็บๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้ไม่เคยทำอะไรกับน้องเลยคือปกติแล้วว่าเนเจอร์เป็นคนที่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแบบบางทีถ้าต้องใส่พวกแบบบิกินี่ก็ตัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งแรก2ครั้งแรกที่ทำไปจะขึ้นเร็วปกตินะคะอาทิตย์นึง2อาทิตย์แรกแต่ว่ามันก็จะหลุดร่วงไปเองผลที่ขึ้นมาใหม่จะหลุดร่วงไปเองเลยระดับนึงค่ะต้องดูแลต่อเนื่องดูแลต่อเนื่องมาถึงว่าต้องมาทำใช่ทุกๆ14ครั้งแรก4ถึง5 6ครั้งแรกนี่จะต้องดูแลต่อเนื่อง2อาทิตย์3อาทิตย์ประมาณ14 15วันไปแล้วมาซ้ำค่ะหลังจากครั้งที่6ครั้งที่7ไปขนมันจะค่อยๆอ่อนหรือมันแทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยเราก็จะมาซ้ำเหมือนเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะระดับนึงค่ะคุณพี่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเลเซอร์กันแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2เครื่องอันนี้คือเครื่องอะไรคะตัวนี้จะเป็นรองเท้าเอ็นดีแยกเลยค่ะก็คือตัวนี้เป็นเลเซอร์แยกที่เน้นในเรื่องของการกำจัดขนโดยตรงค่ะนำเข้าจากอิตาลีเลยนำเข้าจากอิตาลีเลยหลังการทำก็คือตัวนี้จะไม่เป็นตอไม่เจ็บไม่มีขดคุดลดโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะจะเริ่มทำกันแล้วนะคะตื่นเต้นนะแม่ เดี๋ยวยกผ้าขึ้นเยอะๆเลยค่ะอันนี้นะคะมันจะเริ่มถักเริ่มยิงนะคะไอรู้สึกจิ๊ดไม่เจ็บใช่ไหมคะแอบรู้สึกเล็กๆแต่ว่ามันเย็นมากกว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเพราะมันเย็นรอดเพราะบางที่มันต้องแปะยาชาก่อนแต่อันนี้มันมีความแปรบความเย็นมาช่วยไม่เจ็บเลยมันก็รู้สึกแบบแปรบไม่เจ็บไม่เลยไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่มันก็ยังมีความรู้สึกอยู่ใช่คือจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะเจ็บกว่านี้แต่ปรากฏว่ามันก็เป็นความเจ็บที่มันทนได้ใช่มันจะมีบางจุดที่แอบรู้สึกก็มีใช่แล้วค่ะที่ข้างในมันเป็นผื่นทอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผิวมันจะบ้างผิวมาเซนสักทีแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเราผ่านประมาณเกณฑ์แล้วโอ้เจ็บค
ใหญ่มากแบบเปิดซีครั้งแรกที่แบบว่ามาดูแลกีบริสเลียนเลเซอร์เสร็จหรอค่ะตรงก้นเสร็จแล้วตาแข็งอ้าวเสร็จแล้วข้างหน้าเสร็จแล้วใครต่อไปข้างหลังเราข้างหลังตาแข็งค่ะใช่ตอนตาแข็งเลยค่ะโอเคต่อไปก็จะเริ่มเป็นข้างหลังก็เย็น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 รอข้างหลังเย็นไหมคะข้างหลังลึกเล็กซึ้งให้เอาเข้าไปทำแท่งได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเลเซอร์ก่อนเสร็จอันนี้เสร็จแล้วค่ะก็เหลือด้านหน้าซ้ำอีกรอบหนึ่งเอาละค่ะค่ะอุ้ยอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้างหลังนอนง่ายเลยเพราะคุณพี่แอร์เรียน้องเขานอนข้างหลังตอนนี้ก็คือทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังก็เป็นการดูแลเขาเรียกว่าอะไรนะไอเลยนะ VIO ค่ะ VIO ดูแลครบขั้นตอนของบาซิเลียนค่ะเลิศหน้ากลางหลังหน้ากลางหลังตอนนี้ก็คือเกรียงเก่าใช่ค่ะได้รับการบวชแล้วน้องก็คือดูอ่อนยาวดูเด็กลงดูสะอาดด้วยมันเป็นสุขอนามัยแหละใช่เอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบด้วยบางคนก็ชอบแบบธรรมชาติมันก็มีมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันmy body my choice เนาะคุณจะมีแบบเซอร์แต่อย่างบางคนก็จะชอบแบบเกลี้ยงเกลาหน่อยค่ะเกลี้ยงไปเลยหมดไปเลยใช่มันแล้วแต่คนชอบนะแต่วันนี้เราก็มาเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์เอาจริงๆนะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดตอนแรกอ่ะน้องคือจินตนาการไปว่าจะเจ็บกว่านี้แต่ปรากฏว่าพอทำไปแล้วเนี่ยโอเคมันก็รู้สึกแหละมันก็รู้สึกบางจุดก็อาจจะมีรู้สึกมากกว่าบางจุดแต่มันก็ไม่ได้เป็นความเจ็บที่แม้ห้าไม่ไหวมันจะเป็นความเจ็บที่ทนได้ทนได้แล้วก็ปกติล่ะเคยแบบเลเซอร์ขนส่วนอื่นอ่ะอาจจะมีเคยเจ็บกว่านี้เลเซอร์หนวดอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบนี่ถ้าเป็นช่วงตรงเนี้ยร้องไห้เลยนอกจากเขาจะทำวิธีการเลเซอร์บราซิเลียนให้เราแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของผิวความกระจ่างใสความหมองคล้ำดูกระจ่างใสเป็นการยิงขาวเพิ่มเติมแล้วก็ที่สำคัญยังมีการทาครีมเนาะดูแลลดการระคายเคืองลดการระคายเคืองให้ด้วยนะคะทีนี้ถามเรื่องราคานิดนึงหลายๆคนอ่ะอย่างนี้ก็จะคิดแล้วว่านี้คลินิกสวยงามหรูหราโอ้อ่ะอลังการแบบนี้มีพนักงานมีเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอย่างเงี้ยราคาต้องแพงแน่เลยไม่แพงเลยค่ะถูกมากๆเลยค่ะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะสำหรับบาซิเลียนนะคะ3ครั้งเพียง 1,999 บาทค่ะ3ครั้ง3ครั้งใช่ค่ะในราคาเพียง 1,999 บาทแต่ว่าเป็นโปรเฉพาะออนไลน์นะคะโปรเฉพาะออนไลน์ก็คือสามารถทักเพจได้เลยค่ะทักเพจ The Watt Clinic แล้วจองโปรได้เลยค่ะถ้ามาหน้าร้านราคาปกติต้องเป็นราคาที่คุณทักไลน์หรือทักแชทไปทางเพจเขาเท่านั้นใช่ค่ะถึงจะได้199 1,999 บาท3ครั้ง199 3ครั้งเลยนะเอาจริงๆนะแค่ครั้งเดียวเนี่ย199ก็คุ้มแล้วเพราะมันคือการตรงนี้แล้วอย่างบางคนเนี่ยครั้งเดียวก็จะเห็นผลแล้วใช่ค่ะปกติครั้งนึง 1,999 บาทนะคะในการดูแลอันนี้ได้ถึง3ครั้งค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถกำจัดขนเราได้หมดแหละคุณจะอยากกำจัดแขนขารักแร้ก็ได้ตอนนี้มีพิเศษด้วยเฉพาะสาขารังสิตนะคะยังไงคะทดลองรักแร้ฟรีค่ะคนละ1ครั้งรับ100ท่านเฉพาะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะย้ำเลยนะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะแจกในการเลเซอร์ทดลองการกำจัดขนรักแร้ฟรีถูกต้องค่ะ100ท่านแรกเพียงให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็100คนเนี่ยทักมานะคะบอกว่ามาจากคลิปของนี่ค่ะคุณเซเฮปรือเบ้นะคะก็จะได้รับการทดลองกันใช้เครื่องนี้ฟรีไปเลยถูกต้องโอ้น่ารักจังเลยค่ะแล้วมาใช้ที่สาขานี้เท่านั้นใช่เรามี3สาขาค่ะสาขาแรกเลยก็คือแจ้งวัฒนะเพลินจิตค่ะแล้วก็สาขาอันนี้เป็นสาขาน้องใหม่เลยสาขารังสิตสาขารังสิตคลอง1ใช่ค่ะโอเคคลอง1เฉพาะลูกค้าใหม่ฟรีไปเลยนะทำไมใจดีจังอ่ะทำฟรีเนี่ยการดูแลดีไหมดีเหมือนกันยิงหมดเหมือนกันแรงมากโอ้ยดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะไลน์ไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมทักมาทางเพจ Facebook ก็ได้แต่เราจะรับแค่
100คนแรกเท่านั้นแต่คุณต้องแคปมาด้วยนะหน้าจอที่คุณไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถูกต้องไหมต้องมีหลักฐานนะคะแล้วก็ส่งให้แอดมินแล้วแอดมินก็จะบอกเองว่าคุณยังทันไหม100คนเนี่ยเพราะฉะนั้นใครดูก่อนแคปก่อนส่งก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้สไปเดียได้มาเปิดประสบการณ์การทำ Brazilian Laser ครั้งแรกในชีวิตประทับใจมากๆแล้วฝั่งเนื้อฝั่งตัวเดี๋ยวอาจจะได้ขอมาทำอีกได้ค่ะยินดีที่สุดเพราะมันต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะสโลแกนนี้เลยค่ะเครื่องเลเซอร์หลักล้านค่ะแต่จ่ายในราคาเท่าไหร่อ๋อคุ้มค่ามากๆวันนี้ขอบคุณ The Boss Clinic ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีรายการแต่งองค์เลยกับทรงเครื่องนะคะตอนแอกแต่งองค์กีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะรีบที่จะทำกันเลยเพื่อจะได้รักแร้นะก็จัดขนรักแร้ฟรีนะคะสวัสดีลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะไปทดลองอะไรกันนะคะติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมีภาพอัปเตอร์ให้เห็นด้วยว่าน้องกีของเราเป็นอย่างไรดีไหมโดนจับหรออุ้ยก็ต้องมาซื้อบริการเป็นได้เห็นว่าเกี่ยงเก่าใหม่ลูกค้าต้องรักไปถึงลูกค้ายังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ